สบายดีหลานซื้อเบลเกตซื้อแท้ซื้ออนุสักวินิกุลเตะทีมสโมสร WAG โอ้มายนี่กะถ้าพวกหลาน HD แซมพวกหลานก็จะได้ไปสเปนขจอคัดเลือกกะขอแฟนๆจากลาวฝากชมฝากเชียร์น้องๆ WAG พวกหลานจะสู้เต็มทีขอขอบใจขอเอาใจช่วยหลานหน่อยยมสนลาวกับสมสร WG นาคาหนึ่งยุบเกิน10ปีเกียนจะไปแข่งขันรายการ TAR Asia Qualifying ที่จะแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยนะซึ่งจะเป็นรอบคัดเลือกนะส่วนรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนนะคือจะคัดเอาทีมแซมเท่านั้นจาก56ทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในปีหน้าเนาะส่วนรอบคัดเลือกจะแข่งขันอยู่ที่นครหลวงบางกอกประเทศไทยในระหว่างวันที่15-17ธันวาคม2023ล่าสุดในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่12ธันวาคม2023ทัพนักกีฬาของ WG นาคาก็ได้ออกเดินทางไปที่ประเทศไทยโดยรถบัสรถคันงามของสโมสรประจำทีมกันเลยนะมุ่งหน้าออกสู่ประเทศไทยในมื้อนี้นะซึ่งก็จะมีเวลาไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ 2-3 มื้อนะก่อนที่ว่าจะได้ลงแข่งขันในวันที่15จนถึงวันที่17ธันวาคม2023นะซึ่งเวลาสุดในตอนแรกของมื้อวานนี้วันที่11ธันวาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาลาดสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮนะเมืองหาดไสฟองนครหลวงจันทน์ซึ่งก็เป็นสนามซ้อมของสโมสร WG นาคาเสียมีนักกีฬามาซ่อมมาเฮียนำอยู่เกือบห้อยคนในปัจจุบันนี้นะสำหรับโอกาสแรงแก้วทานคอนสวรรค์สิทธิไทยเนาะรองประธานสภาบาเตะนครหลวงจันทน์และก็ยังเป็นหัวหน้าคณะนำพาและก็ยังมีทานเวียงไซบิริกุลประธานสโมสร WG นาคานะก็ได้ลงพบปะเยี่ยมยามให้กำลังใจครูฝึกและก็นักกีฬาก่อนที่ว่าจะออกเดินทางไปโหมแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยนะโอกาสนักกีฬาทานต้นจักกิจน้อยสมศรีมันก็มีการให้สัมภาษณ์กับทีมงานของเฮาในการซื้อมวลชนที่ว่าเข้าร่วมเก็บกรรมข่าวในเมื่อวานนี้ว่าสบายดีเนาะข้าพเจ้าเนาะต้นจักรกิจน้อยสมศรีเป็นโค้ชของทีม WAG นาคาเนาะความพร้อมของทีมเนาะตอนนี้ก็ถือว่าพร้อม 100% แล้วเนาะที่จะเข้าร่วมรายการถ้าอยู่ที่ประเทศไทยบางกอกทีมชุดนี้เฮาเก็บตัวฝึกซ้อมนี่ได้ถือว่าเด็กน้อยชุดนี้ก็ถือว่าอยู่น้ำกันมาเป็นปีแล้วเนาะแต่ว่าเฮาก็เริ่มซ่อมใส่รายการนี้มาได้ก็2เดือนไปหา3เดือนเนาะแล้วก็มีการเจ็บตัวฝึกซ่อมอยู่น้ำกันก็คือซ่อมเซาแรงเนาะในระยะเดือนกว่าหรือว่าเกือบ2เดือนการฝึกซ่อมเนาะ1ก็เป็นแรกๆเลยแหละเพราะว่ารายการนี้มันเตะหา6ครับ1แต่ว่ามีออฟไซด์ว่าอยู่แต่เฮาไปแต่ละรายการที่ว่าเฮายังบ่เคยเตะออฟไซด์มาเนาะหลักๆเป็นเฮาก็ให้เด็กน้อยรู้จักวิธีการเตะแบบมีลำหน้าแล้วก็เฮาก็เน้นเรื่องพละกำลังหรือว่าเทคนิคเฉพาะตัวส่วนบุคคลและก็หลักๆคือระบบทีมเนาะเวลาบุกเวลารับรายการนี้คือรายการที่ว่าใหญ่ที่สุดที่ว่าระดับต้นๆของประเทศเลยแหละเพราะว่าเป็นรายการของลาลีกาเนาะลาลีกาสเปนที่เขาเจ้ามาคัดเลือกมาจัดขึ้นอยู่ที่เอเชียหรือว่าเขาจะเลือกอยู่ที่ประเทศไทยเนาะอยู่บางกอกก็คือเป็นรายการท่าทัวร์นาเมนต์ก็คือเขาเจ้าเฟ้นหาทีมที่ว่าเป็นแซมเพื่อไปตัวแทนของเอเชียก็คือไปประเทศสเปนเนาะไปแข่งอยู่เมืองบาร์เซโลนาเนาะรายการนี้ก็คือมีรุ่นเดียวเนาะก็คือรุ่นยู10ปีเนาะเพราะว่าปีหน้าก็เป็นยู11ที่เขาจะไปแข่งท่าทัวร์นาเมนต์ไปแข่งอยู่สเปนก็คือมีรุ่นเดียวก็คือรุ่น10นักกีฬาชุดนี้ก็เป็นชุดเก่าเนาะที่ว่าเคยร่วมงานนํากันแหละก็คือนักกีฬาที่ว่าอยู่นํากันมาดุลเฮาก็แต่ว่าเฮาก็มีการเลือกรายการตัดตัวเลือกเอาคนที่ดีที่สุดเนาะเพราะว่ารายการนี้เขาเจ้าให้นักกีฬาเพียง10คนบวกโค้ชเนาะ10คนเท่านั้นก็คือเขาเลือกเอาคนที่ดีที่สุดก็คือนักกีฬานี่ก็คือนักกีฬาเก่าที่ว่าอยู่น้ำเฮาก็อยู่น้ำกันมาดนเลยหรือว่าต่างผลงานหลายๆผลงานแหละในปีที่ผ่านมาที่จะมาถึงนี่ในวันที่16 17นี่เวลาแข่งก็คือรายการท่าทัวร์นาเมนต์นี่แหละที่จะมาถึงเนาะก็คือเป้าหมายที่ว่ายิ่งใหญ่ของทีมเฮาแล้วก็คือประธานสโมสรเพิ่นก็ให้การทุ่มเทเอาใจใส่แล้วก็ตั้งเป้าทั้งทีมงานโค้ชก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีก็ถือว่าเตรียมพร้อมมา
ถือว่า 100% นั่นแหละว่าในอีกบ่กี่มื้อเนาะที่จะเดินทางนี่และการแข่งในเทศมันแข่งวันที่16 17แต่เฮาเดินทางวันที่14จ้ะที่14ที่15มันเปิดงานพิธีมีพิธีเปิดงานแล้วก็แข่งในเทศมัน2มื้อมื้อที่1มันแข่ง16มันแข่งรอบแบ่งกลุ่มส่วนมื้อ17มันเตะรอบน็อกเอาท์รายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ว่าใหญ่เนาะแล้วก็ถือว่ามีทีมระดับทวีปเอเชียนี่ถือว่าต่างหน้าทวีปเอเชียนี่เข้าร่วมแข่งขันหลายบ่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เนาะอินโดนีเซียอย่างหลายๆทีมจากต่างประเทศนั่นแล้วก็รวมทีมดังจากประเทศไทยที่เขาเจ้าก็ตั้งใจเนาะฝึกซ้อมใส่รายการนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีทีมจากญี่ปุ่นนั่นแหละคือเทียวฮู้เนาะทีมสั้นนำก็คือเจ้าก็เตรียมโจมาดีนะฉะนั้นเฮาก็อยากฝากถึงแฟนบาสให้มาชมมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆต่างหน้าทีมจากประเทศลาวก็คือทีม WAG เนาะที่ว่าถูกเชิญไปในครั้งนี้ต่างหน้าสาวพันธ์บันตินครหลวงเนาะเป็นตัวแทนของประเทศลาวหรือว่าทีมเดียวใช่นะจากประเทศลาวไปในครั้งนี้เฮาก็ฝากให้พ่อแม่หั่นเป็นแฮงใจเนาะที่ว่าสิชมเชียร์ทางบ้านพันทางไล่สดทางเพจ WAG แล้วก็ให้ติดตามข่าวสารให้กำลังใจน้องๆได้เจ้าสบายดีหลานซื้อเบลเกตซื้อแท้ซื้ออนุสาวรีย์ในกลุ่มเตทีมสโมสร WAG 1พวกน้องๆก็เตรียมพร้อมมาดีฝึกซ้อมหนักซ้อมมาได้1เดือนเซาแข่งได้พัฒนาขึ้นหลาย2ขึ้นเกมก็เข้ากันดีลานจะไปเตะอยู่ไทยและกันท้าตัวทัวร์นาเมนต์ก็อยากกระตุ้นมูให้บอกว่าเฮ็ดดีที่สุดแพ้พวกเมียงเอาไม้เอาไม้นี่ก่ะถ้าพวกลานเอฟดีแซมพวกลางก็จะได้ไปสเปนขจรคัดเลือกก็ขอแฟนๆจากลาวฝากชมฝากเชียร์น้องๆ WAG พวกลานจะสู้เต็มที่ขอขอบใจสำหรับปี2022ที่ผ่านมานะก็อยู่ในระยะท้ายปีนะทาง WG นาคาก็ได้ส่งเท่าเอกราชบิดกุลหรือว่าไทเกอร์นะกองหน้าของสโมสรของทีมเนาะให้ไปดิ้นกับสโมสรฟุตบอลสโมสรในไทยนะที่ว่ายืมตัวไทเกอร์นักเตะของ WG นาคานะไปร่วมแข่งขันในรายการนั้นซึ่งปีนั้นก็โดดเด่นซะเหลือเกินเนาะไทเกอร์สามารถพาทีมคว้าแชมป์ในรอบคัดเลือกอยู่ที่ประเทศไทยในท้ายปี2022ก่อนที่ว่าจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมานะถึงว่ารอบสุดท้ายก็มีทั้งบาร์เซโลน่าเรอัลมาดริดมีแต่ทีมใหญ่ๆกันเนี่ยนะอยู่ที่สเปนก่อนที่จะเสียไปแล้วก็ตกรอบไปก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ของนักเตะดัมยูเอจีนาคานักเตะยำซนลาวเฮาหนึ่งเดียวก็คือเท่าเอกราชบิดิกุลส่วนปีนี้พิเศษสุดๆกันเลยล่ะทางทีมยำซนลาวเฮาก็คือดัมยูเอจีนาคาก็ยกทัพไปถึงประเทศไทยนะไปจำนวนอยู่10คนนักกีฬานะแล้วก็มีคณะนำคณะครูฝึกเกือบ20คนรวมทั้งหมดนะก็ได้เดินทางไปที่ประเทศไทยนะเพื่อไปแข่งขันในรอบคัดเลือกสำหรับรอบคัดเลือกในการแข่งขันนะแข่งขันในไทยอาทิตย์นี้15-17ธันวาคม2023ซึ่งว่ารอบคัดเลือกในปีนี้มีถึง56ทีมเนาะจะแข่งขันในหนอยู่เกิน10ปีแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ7ทีมโดยมีทีมจากไทยเจ้าภาพรอบคัดเลือกมีซอฟต์จีนทีมจากญี่ปุ่นทีมจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียจากสิงคโปร์จากไต้หวันและก็จากลาวเฮาถึงจะเป็นรอบคัดเลือกในพักพื้นอาเซียนเนาะซึ่งจะคัดเอาทีมแซมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนนะติดตามมึงครับสำหรับทีมยำซนลาวเฮาหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือ WAG นาคาซึ่งก็อยู่ในกลุ่ม4นะรวมกับทีมจากไทย5ทีมและก็ทีมจากซอฟต์จีน1ทีมไปปิดท้ายกันที่ผลงานของ WG นาคากันนะในระยะที่ผ่านมานะซึ่งนี่ก็เป็นผลงานเด่นๆนะผลงานพ้นเด่นนะซึ่งว่ากันยังมีหลายแต่ว่าแอดก็ได้จัดเอาผลงานที่เด่นๆมาเลยนะก็คือเริ่มต้นครั้งทำอิฐกันเลยนะในเดือนตุลาคมนะก็คือไปงานบาเตะรายการซีเศร้าอยู่ที่แขวงสวรรค์ในเขตก็สามารถยัดได้แซมในคนอยู่เกิน10ปี
เป็นรายการทำอิฐกันเลยนะนับตั้งแต่ตั้งสโมสรในปี2022ที่ผ่านมาและก็ต่อมาก็ข้ออันดับ3รายการใหญ่เป็นรายการทำอิฐที่ว่าเป็นแข่งขันอยู่ที่ต่างประเทศนะก็คือรายการแซมซนแซมอยู่ที่เชียงรายประเทศไทยในท้ายปีของปี2022ที่ผ่านมานะในอายุเกิน10ปีและต่อมาก็สามารถข้อแซมยู8และก็ยู11ปีในรายการระดับนานาชาติอยู่ที่พัทยาประเทศไทยในท้ายปี2022ที่ผ่านมานะแต่ต่อมาในปี2023ก็สามารถข้อแซมบาเต7คนทิ้งแซมภาคอีสานอยู่10ปีอยู่ที่หนองคายประเทศไทยส่วนวันยู11ก็สามารถเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนจะตกรอบไปและต่อมาก็สามารถย่าได้แซมยู9ปีแล้วก็10ปีในการแข่งบาเต7คนรายการโขงซีมูจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยในเดือนเมษายน2023ที่ผ่านมานะส่วนแบบอีก2รุ่นก็คือ U11 ปี U12 ปีแม่นได้2แซมก็คือครั้งนี้ส่งไป4ทีมในเข้ารอบซิงทั้ง4นะได้แซม2ได้2แซม2ต่อมาก็ญาติได้แซมซิงคันประสานใจ UGC สปป.ลาวในปี2023แต่ต่อมาก็ญาติได้แซมรายการ Mazda Challenge Cup 2023ทั้ง2รุ่นกันเนาะ U10 ปีแล้วก็12ปีจากทีมเข้าร่วมทั้งหมด40กว่าทีมนะจัดอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกนครพนมจันทร์สปป.ลาวเป็นรายการใหญ่เลยล่ะตัวนี้ในลาวเฮาเนาะต่อมาก็ญาติได้แซมบานเต้มาสด้ายุทธลีก2023ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐที่ว่าจัดในลีกของเยาวชนของมาสด้าจัดขึ้นซึ่งวันยู10และก็ยู12ของ WG ก็สามารถญาติได้แซมทั้งหมดกันเลยซึ่งวันยู10และก็ยู12ของ WG นะคะก็สามารถญาติได้แซมกันทั้งหมดกันเลยนะทั้ง2ชุดต่อมากันญาติได้แซมอันดับ5รายการ JS Cup 2023เป็นรายการใหญ่ๆก็เลยจัดอยู่ที่โซเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มี32ทีมเข้าร่วมจาก8ประเทศในการรายการล่าสุดอยู่ต่างประเทศก็คือรายการ UGC Pro จีนสามารถญาติได้ฮองแซมจากทีมเข้าร่วม32ทีมจาก11ประเทศเข้าร่วมจะมีเป็นผลงานคนเด่นของ WG นะคะรายการนั้น